เด็กสาวทิ้งซ่อมกระแทกกับจานลุกพรวดขึ้นไปโรงเรียนก่อนนะคะมิกะมิกะไม่สนใจเสียงตะหวาดยาซึฮารุคว้ากระเป๋ากับเสื้อนอกผลุบหายออกไปตรงระเบียงทางเดินขณะกำลังหยิบรองเท้ามาสวมตรงโถงทางเข้าบ้านยูกิโฮะกับทาเอโกะก็เดินตามออกมาระวังเรื่องรถลาด้วยล่ะไม่ต้องรีบร้อนมากก็ได้ยูกิโฮะก้มเก็บเสื้อนอกซึ่งถูกวางกองไว้ที่พื้นแล้วยื่นส่งให้มิกะเด็กสาวคว้าเสื้อตัวเองไว้ในมือโดยไม่พูดอะไรก่อนสอดแขนสวมเสื้อนอกยูกิโฮะเอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มน่ารักจังเลยนะคะเสื้อนอกสีกรมท่าแบบนี้จากนั้นหันไปทางทาเอโกะพยักเพย์เยิ้มเหมือนขอความเห็นนั่นสิคะทาเอโกะผุดยิ้มแล้วพยักหน้าดีจังเลยนะที่เครื่องแบบนักเรียนเดี๋ยวนี้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียนอยู่นะมีให้ใส่แค่แบบเดียวเองความโกรธม้วนตัวขึ้นมายังไม่รู้สาเหตุมีกะถอดเสื้อนอกออกทำเอายูกิโฮะกับแม่บ้านงุนงงกับสิ่งที่เห็นระหว่างนั้นเด็กสาวยังปลดเสื้อกันหนาวยี่ห้อลาฟลอเรนทิ้งเดี๋ยวสิคะคุณมิกะจะทำอะไรนะทาเอโกะร้องลนลานช่างเถอะฉันไม่อยากใส่แต่อากาศมันหนาวนะคะไม่ได้ยินหรือไงว่าฉันไม่อยากใส่อ่ะคงได้ยินเสียงเอะอะโวยวายกระมังยาซึฮารุจึงได้เดินออกมาดูคราวนี้โมโหเรื่องอะไรอีกล่ะไม่มีอะไรค่ะไปก่อนนะคะอ่ะคุณมิกะคุณหนูคะมีเสียงไล่หลังคำพูดของทาเอโกะปล่อยไปอย่างนั้นแหละฟังดูก็รู้ว่ายาซึฮารุกำลังหัวเสียมิกะวิ่งตรงไปทางประตูรั้วคล้ายกำลังหลีกหนีน้ำเสียงที่ไล่หลังมาตั้งแต่ตัวโถงทางเข้าบ้านถึงประตูรั้วสิ่งแวดล้อมรอบกายเต็มไปด้วยไม้ดอกและต้นไม้เป็นแนวยาวเด็กสาวชอบบรรยากาศเช่นนี้ยิ่งนักบางครั้งเพื่อให้ตัวเองได้รับรู้แปรเปลี่ยนของฤดูกาลถึงขนาดเดินทอดน้องก็เคยมาแล้วทว่าวันนี้ระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับประตูรั้วกลับสร้างความขมขื่นให้เธอไม่น้อยทำไมเธอถึงจงเกลียดจงชังขนาดนั้นก็ไม่รู้ขณะตัวมิกาเองยังหาสาเหตุไม่ได้บุคลิกที่อยู่ภายในใจตั้งคำถามกับเด็กสาวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอมิกะตอบกลับเสียงนั้นไปว่าไม่รู้เหมือนกันและถึงฉันจะไม่รู้สาเหตุแต่เวลาเข้าใกล้แม่นั่นทีไรมันรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ยังไงไม่รู้เด็กสาวเจอยูกิโฮะครั้งแรกเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานี้เองตอนนั้นยาซึฮารุเป็นคนพาเธอกับมาซาฮิโร่น้องชายไปร้านบูติกย่านมินามิอาโอยามะหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยจนผู้พบเห็นตะลึงงานเข้ามาต้อนรับหญิงผู้งดงามคนนั้นคือยูกิโฮะยาซึฮารุบอกว่าเธอต้องการซื้อชุดใหม่ให้ลูกๆหญิงสาวจึงหันไปสั่งพนักงานในร้านเสื้อผ้าถูกขนออกมาจากภายในร้านชุดแล้วชุดเล่าอันที่จริงเด็กสาวก็สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าภายในร้านไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยเป็นการจองเวลาเพื่อเข้าดูสินค้าแบบส่วนตัวอย่างแท้จริงมิกะและมาซาฮิโร่ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อเนื่องกันหลายชุดอยู่ตรงหน้ากระจกจนไม่ได้ไปไหนราวกับนายแบบนางแบบจนมาซาฮิโร่เริ่มงองแงขึ้นมากลางคันผมเหนื่อยแล้วนะแน่นอนว่าสำหรับมิกะในตอนนั้นออกจากสนุกสนานกับการถูกจับไปหลองเสื้อผ้าราคาแพงซึ่งเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดีไม่หยุดหย่อนแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ไม่วายนั่นคือผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันขณะเดียวกันหญิงสาวก็สัมผัสได้ว่าหญิงสาวผู้งดงามอาจมีความสัมพันธ์พิเศษกับบิดาของตัวเองตอนมิกะเลือกชุดสำหรับงานเลี้ยงในใจคิดไปว่าเพราะแบบนี้กระมังการที่เธอกับน้องชายมาปรากฏตัวในร้านถึงได้พิเศษนักบางครั้งในครอบครัวก็มีการเชิญแขกเรือมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยไม่ใช่เหรอคะถ้าคุณมิกะสวมชุดพวกนี้แล้วก็รับรองว่าครอบครัวอื่นๆเห็นแล้วต้องตะลึงแน่นอนค่ะสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเวลามีลูกแต่งตัวสวยๆย่อมภาคภูมิใจเป็นธรรมดายูกิโฮะเอ่ยกับยาซึฮารุเด็กสาวรู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่ตอนที่ได้ยินคำพูดที่ดูสนิทสนมกันเหลือเกินนั่นแล้วล่ะยิ่งไปกว่านั้นสิ่งกระทบประสาทรับรู้ของมิกะเข้าอย่างจังคือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆซึ่งจับได้จากวิธีการพูดประการแรกหญิงสาวเอ่ยราวกับว่าในงานเลี้ยงที่ตนพูดถึงเธออาจได้เข้าร่วมด้วยอย่างไม่ใช่เรื่องแปลกประการที่สองม
มันมิกาเป็นเครื่องประดับให้เธอกับพ่อดูโก้รู้ก็เท่านั้นเมื่อได้เห็นเสื้อผ้าหมดทุกชุดแล้วเจ้าของร้านสาวสวยจึงหันมาถามว่าอยากได้ชุดไหนดียาซึฮารุจึงหันมาถามมิกาอีกทีหนึ่งว่าต้องการแบบไหนมิกาลังเลเสื้อผ้าแต่ละตัวพอเห็นแล้วล้วนเกิดกิเลสอยากได้แทบทั้งนั้นจึงยากยิ่งหากให้เธอเป็นคนเลือกพ่อตัดสินใจก็แล้วกันค่ะหนูเอาตัวไหนก็ได้สิ้นเสียงมิกายาซึฮารุจึงหยิบเลือกเสื้อผ้ามาหลายชุดพลางพึมพำว่าเลือกยากไม่รู้จะเอาตัวไหนดีเห็นวิธีการหยิบจับชุดมาให้ใส่แล้วมิกะนึกไพร่ไปว่าสมกับเป็นคุณพ่อจริงๆเพราะทุกชิ้นล้วนออกแนวใส่แล้วดูคุณหนูไม่ให้มีส่วนเว้าโค้งหรือเปิดเนื้อหนังมังสามากจนเกินงามชายกระโปรงค่อนข้างยาวตรงตามรสนิยมของมารดามิกะที่เสียไปแล้วไม่มีผิดพ่อคงได้รับอิทธิพลมาจากแม่อยู่ไม่น้อยความคิดนี้ทำให้เด็กสาวสุขใจขึ้นมานิดๆหากท้ายที่สุดยาซึฮารุหันไปถามความเห็นจากยูกิโฮอีกทีว่าชุดแนวนี้ดีหรือเปล่ายูกิโฮโอบเรียวแขนขึ้นกอดอกเพ่งเสื้อผ้าที่ถูกเลือกออกมาฉันว่าชุดที่ให้ความรู้สึกใส่แล้วมีชีวิตชีวาและโดดเด่นน่าจะเหมาะกับคุณมิกะมากกว่านะคะเธอกล่าวงั้นหรอกหรือแล้วถ้าให้คุณเลือกคุณจะเลือกตัวไหนล่ะถ้าเป็นฉันน่ะหรือคะสิ้นเสียงยูกิโฮะเลือกชุดออกมาหลายชิ้นส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่และใส่เที่ยวเล่นในวันสบายๆได้ด้วยไม่มีตัวไหนที่ออกแนวบรรดาเด็กสาวๆชอบเลยลูกผมยังเรียนม.ต้นอยู่เลยนะใส่แล้วไม่ดูแก่ไปหน่อยหรือฉันว่าเธอมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คุณคิดอีกนะคะงั้นเหรอยาซึฮารุเกาศีรษะเอายังไงดีล่ะเขาถามมิกาเชื่อมือฉันเถอะค่ะหญิงสาวเป็นคนตอบแทนยาซึฮารุจึงพยักหน้าให้ยูกิโฮะเมื่อได้ยินคำยืนยันเช่นนั้นดีล่ะงั้นซื้อมันทั้งหมดนี่แหละถ้าลูกสาวผมใส่แล้วดูไม่ดีคุณรับผิดชอบอย่างที่พูดด้วยล่ะสบายใจได้ค่ะยูกิโฮะสวนกลับยาซึฮารุทันควันก่อนหันไปยิ้มให้มิกานับจากวันนี้ไปเดี๋ยวคุณหนูตุ๊กตาท่านนี้ก็จะจบการศึกษาแล้วนี่คะวินาทีนี้เองที่มิการู้สึกว่าอะไรบางอย่างภายในใจถูกเหยียบขยี้ด้วยรองเท้าความสุขสำราญยามได้จับตัวเธอผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าราวตุ๊กตาตัวหนึ่งมันชวนให้คิดว่าหญิงสาวตรงหน้ากำลังจับจ้วงมารดาที่เสียไปของเธอหากลองหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงเป็นขณะแรกที่เด็กสาวรู้สึกเกลียดชังและเป็นประปักษ์กับยูกิโฮะนับตั้งแต่นั้นมายาซึฮารุได้พามิกะและมาซาฮิโร่ไปทานอาหารร่วมกันกับยูกิโฮะเป็นครั้งคราวบางทีก็ออกไปขับรถกินลมชมวิวยามได้อยู่กับยูกิโฮะยาซึฮารุมักสดใสร่าเริงผิดกับปกติไม่เหมือนตอนที่มารดามิกะยังมีชีวิตอยู่แม้นานๆทีจะได้ออกไปพักผ่อนหย่อนใจหากยาซึฮารุกลับเชื่องช้าเฉื่อยชาต่างจากตอนได้อยู่ต่อหน้ายูกิโฮะความเป็นคนช่างพูดช่างคุยไม่รู้โผล่มาจากไหนและไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างเขามักถามความเห็นยูกิโฮะเสมอและทำตามที่เธอบอกทุกประการทุกครั้งมิกะเห็นบิดาตัวเองเป็นเหมือนหุ่นเชิดจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาวันหนึ่งช่วงย่างเข้าสู่กรกฎาคมเด็กสาวได้ฟังคำสารภาพอันสำคัญจากปากยาซึฮารุจนได้บทสนทนานั้นไม่ใช่คำปรึกษาของบิดาไม่ใช่การพูดเพื่อหยั่งเสียงแต่เป็นคำสารภาพล้วนๆใจความหลักคือเขาต้องการแต่งงานกับคุณคาราซาวะยูกิโฮะมาซาฮิโร่พูดอะไรไม่ออกแม้เด็กชายไม่ได้แสดงอาการดีอกดีใจกับสิ่งที่ได้ยินทว่าไม่ได้ต่อต้านการที่ยูกิโฮะจะมาเป็นแม่ใหม่ของตัวเองด้วยเหมือนกันมิกะคิดว่าเพราะน้องชายยังไม่ถึงวัยที่ต้องคิดถึงเรื่องตัวเองอีกอย่างตอนเสียแม่ไปเด็กชายเพิ่งอายุได้4ขวบมิกะบอกบิดาไปตามตรงว่าไม่ยินดีเท่าไหร่กับเรื่องนี้และในชีวิตนี้เธอขอมีมารดาเพียงคนเดียวเท่านั้นคือแม่ที่มาด่วนจากไปเมื่อ7ปีก่อนลูกคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกพ่อไม่ได้บอกให้ลูกหรือแม่ที่ตายไปซะหน่อยเพียงแต่ว่ามีคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเราเพิ่มขึ้นอีกคนเท่านั้นเองพ่อแค่อยากเพิ่มสมาชิกให้กับครอบครัวใหม่ของเราเนี่ยมิกะนิ่งงันก้มหน้างดถ้ามีแม่นั่นเข้ามามันคงไม่ใช่ครอบครัวอีกต่อไปแล้วล่ะ
เด็กสาวแผดเสียงก้องภายในจิตใจทว่าเด็กสาวไม่อาจใช้มือค้ำยันภายหินที่กำลังจะถล่มลงมาไม่ว่าอย่างไรสถานการณ์ก็ยังคงดำเนินไปในทิศทางที่มิกะไม่คาดหวังจะให้เป็นยาเสื้อรู้ตื่นเต้นดีใจกับการเตรียมต้อนรับภรรยาคนใหม่อย่างเหลือล้นเด็กสาวนึกดูแคลนบิดาบังเกิดเกล้าที่แสดงอาการไม่สำรวมเช่นนั้นพ่อคิดว่าพ่อกำลังตกไปอยู่ในเงื้อมมือของคนธรรมดาอย่างนั้นหรือเธอยิ่งยอมรับเรื่องยูกิโฮได้ยากมากขึ้นแล้วถ้าถามว่าเธอไม่พอใจอะไรในตัวยูกิโฮอย่างนั้นหรือมิกะก็ยากจะหาเหตุผลมาตอบท้ายที่สุดแล้วคงตอบได้แต่เพียงว่ามันเป็นสัญชาตญาณเบื้องลึกภายในใจเด็กสาวยอมรับว่ายูกิโฮเป็นคนหน้าตาสะสวยและประทับใจในความฉลาดเฉลียวของเธอดูได้จากการที่หญิงสาวสามารถดำเนินธุรกิจจนขยับขยายได้ตั้งหลายร้านตั้งแต่อายุยังน้อยความสามารถและพรสวรรค์ย่อมเป็นเลิศกว่าคนทั่วไปแต่เมื่อไหร่ที่ได้อยู่กับยูกิโฮมิกะมารู้สึกว่าร่างกายตัวเองค่อยๆแข็งเกร็งยิ่งได้เห็นความสมบูรณ์แบบด้วยแล้วสัญญาณเตือนภัยบางอย่างดังระงมอยู่ในใจเธอไม่หยุดหย่อนรัศมีที่เปล่งออกมาจากผู้หญิงคนนั้นชนะมิกะรู้สึกว่าบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ด้วยหรือซ้ำยังสัมผัสได้ถึงประกายแสงอันบ่งบอกว่ายูกิโฮเป็นมนุษย์ต่างเผ่าต่างพันธุ์ที่สำคัญประกายนั้นไม่มีทางสร้างความสุขให้มิกะกับน้องชายได้แน่นอนไม่รู้สิความคิดดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่มิกะสร้างขึ้นมาเองก็ได้แต่มีความเป็นไปได้ที่เด็กสาวอาจได้รับอิทธิพลมาจากใครบางคนไม่ใช่หรือซึ่งคนผู้นั้นก็คือชิโนสึกะคาซูนาริหลังจากยาสึฮารุยืนยันแน่ๆแล้วว่าตนจะแต่งงานกับยูกิโฮคาซูนาริเที่ยวมาเยี่ยมเยือนบ่อยขึ้นในบรรดาญาติทั้งหลายมีชายหนุ่มผู้นี้เพียงคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานมิกะเคยแอบฟังพ่อกับญาติหนุ่มคุยกันในห้องรับแขกหลายครั้งคุณยาซึฮารุยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นดีอย่างน้อยที่สุดผมแน่ใจได้เลยว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้หรอกขอร้องละช่วยไตร่ตรองใหม่อีกทีเถอะคาซูนาริพยายามโน้มน้าวสุดฤทธิ์ทว่ายาซึฮารุเอาแต่ชักสีหน้าเอื่อมระอาทำเป็นหูทวนลมไม่ยอมฟังคำพูดของลูกพี่ลูกน้องสักนิดกลายเป็นว่ายาสึฮารุชักเบื่อขี้หน้าคาซูนาริขึ้นมาทีละน้อยถึงขนาดแซงทำเป็นไม่อยู่บ้านจนชายหนุ่มต้องล่าถอยกลับไปเองเรื่องนี้มิกะเป็นพยานได้เพราะเห็นตำตาไม่รู้กี่ครั้งหลังจากนั้น3เดือนยาสึฮารุกับยูกิโฮก็แต่งงานกันพิธีไม่ได้ใหญ่โตอะไรแถมไม่ได้จัดแถลงงานแต่งงานอีกต่างหากแต่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวดูมีความสุขอย่างล้นเหลือบรรดาแขกเหลือผู้มาร่วมงานก็สนุกสนานไม่แพ้กันมีเพียงมิกะคนเดียวที่รู้สึกหมองหม่นเด็กสาวตกอยู่ในสภาพหมดอะไรตายอยากไม่อาจเอาอะไรกลับคืนมาได้อีกเธอไม่ได้รู้สึกเช่นนี้คนเดียวสักหน่อยชิโนสึกะคาซูนาริก็มาร่วมงานนี้เหมือนกันชีวิตที่มีแม่ใหม่ในบ้านเริ่มต้นขึ้นเท่าที่ดูจากภายนอกชิโนสึกะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่ความจริงมิกะสัมผัสได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปความทรงจำเกี่ยวกับมารดาผู้จากโลกนี้ไปลบเลือนไปจนสิ้นรูปแบบการดำเนินชีวิตถูกปรับเปลี่ยนไปตัวพ่อเองยังเปลี่ยนไปกับเป็นคนละคนแม่ผู้ล่วงลับเป็นคนชอบจัดแต่งดอกไม้ถงเข้าบ้านระเบียงทางเดินและมุมห้องต่างประดับประดาด้วยดอกไม้สดๆรับฤดูกาลอยู่เสมอมาบัดนี้สถานที่แต่ละจุดมีดอกไม้สวยหรูมากกว่าประดับแทนสวยวิจิตรกระทั่งไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องตกตะลึงทว่าดอกไม้ที่ประดับอยู่ไม่ใช่ดอกไม้สดทั้งหมดล้วนเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นี่บ้านเราทั้งหลังต้องกลายเป็นดอกไม้จอมปลอมทั้งหมดเลยหรือนี่มิกะเคยคิดกระทั่งประเด็นดังกล่าวบทที่5ลงจากรถไฟใต้ดินเอกชนสายโทไซตรงสถานีอุรายาสุแล้วเดินย้อนกลับไปทางโตเกียวเล็กน้อยตามถนนคาซาอิบาชิไม่นานก็หักเลี้ยวซ้ายสถานที่ซึ่งเรียกว่าเอโดกาวะเก่าไต่ไปตามถนนสายเล็กๆมีตึกสีขาวตั้งอยู่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเสาสลักชื่อบริษัทเอาไว้ว่า SH
Fast and Oils ตั้งอยู่ตรงด้านหน้าเพราะไม่เห็นบุคคลที่ดูเหมือนพนักงานรักษาความปลอดภัยซาซังอากิจึงถือวิสาสะเดินผ่านประตูเข้าไปทั้งอย่างนั้นเขาเดินตัดไปทางด้านข้างลานจอดรถซึ่งมีรถบรรทุกเรียงรายก่อนเข้าสู่ตัวตึกด้านขวามีโต๊ะประชาสัมพันธ์เล็กๆผู้หญิงอายุราว40กำลังเขียนอะไรบางอย่างพอเดินเงยหน้าขึ้นมาเห็นซาซังอากิคิ้วสองข้างก็ขมวดมุนส่อความแปลกใจซาซังอากิยื่นนำบัตรให้แล้วแจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้าพบคุณชิโนสึกะคาซุนาริแม้เช่นนำบัตรแล้วซีน่าหญิงเจ้าของโต๊ะประชาสัมพันธ์ยังคงไม่ผ่อนคลายเธอยังระแวดระวังอยู่เพราะนำบัตรไม่ได้ระบุหน้าที่การงานได้นัดหมายว่าจะเข้าพบท่านกรรมการผู้จัดการของเราแล้วใช่ไหมคะเธอถามผู้จัดการเหรอค่ะชิโนสึกะคาซุนาริเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเราอ๋อใช่ก่อนมาที่นี่ได้โทรศัพท์มาบอกแล้วล่ะงั้นกรุณารอสักครู่ค่ะเธอเอื้อมยกหูโทรศัพท์ขึ้นคงต่อสายไปที่ห้องชิโนสึกะกระมังหลังพูดสองสามคำเธอหันมามองซาซังอากิพลางวางหูโทรศัพท์คืนแป้นท่านบอกว่าให้คุณไปที่ห้องได้เลยค่ะอย่างนั้นหรือแล้วห้องอยู่ทางไหนล่ะชั้น3ค่ะเธอว่าแล้วก้มหน้าเริ่มเขียนอะไรบางอย่างอีกครั้งเท่าที่เห็นเป็นสคสอวยพรปีใหม่เขียนด้วยมือพอหันไปมองสมุดจดที่อยู่ซึ่งถูกกางออกอยู่ข้างๆเธอน่าจะเป็นของส่วนตัวเธอเองไม่ใช่การ์ดสำหรับส่งออกในนามบริษัทแล้วห้องไหนบนชั้น3หรือซาซังอากิถามเธอช่างสีหน้าเบื่อหน่ายอย่างจงแจ้งปลายด้ามปากกาเมจิกในมือชี้แนวเป็นทางด้านหลังชายชราขึ้นลิฟต์ที่อยู่ด้านในกดปุ่มชั้น3พอเดินไปตามถงทางเดินเรื่อยๆตรงหน้าประตูจะติดป้ายเอาไว้ว่าห้องกรรมการผู้จัดการขอบคุณครับซาซังอากิก้มศีรษะหากยิงประชาสัมพันธ์กลับไปง่วนกับงานส่วนตัวของเธอเสียแล้วพอขึ้นไปถึงชั้น3สารวัตรชราถึงบางอ้อว่าเหตุใดยิงโต๊ะประชาสัมพันธ์ถึงได้บูดบึ้งนักเวลาบอกทางทงทางเดินเป็นช่องทรงสี่เหลี่ยมตรงหน้ามีแค่ทางเดียวเบื้องหน้ามีห้องเรียงรายละลานตาเป็นการแบ่งสรรง่ายๆไม่ซับซ้อนซาซังอากิย่ำก้าวไปตามช่องทรงสี่เหลี่ยมที่ว่าพลางเลี้ยวมองแผ่นป้ายตรงหน้าประตูขณะกำลังจะเลี้ยวตรงมุมแรกก็เห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่าห้องกรรมการผู้จัดการซาซังอากิเคาะประตูเชิญครับเสียงแววออกมาจากด้านในซาซังอากิจึงผลักเปิดประตูชิโนสึกะคาซุนาริยื่นหันหลังให้บานหน้าต่างเขาสวมสูทกระดุมสองแถวสีเทาสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานคาซุนาริยิ้มนั่นสินะไม่ได้เจอกันเสียนานเลยสบายดีหรือก็ยังไม่ล้มหายตายจากไปไหนหรอกครับชุดรับแขกถูกจัดวางไว้ตรงกลางห้องคาซุนาริเชิญซาซังอากินั่งตรงโซฟาสำหรับ2คนส่วนตัวเขาเองนั่งบนเก้าอี้แบบมีที่วางแขนเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับคาซุนาริถามกันยายนปีที่แล้วที่ห้องรับแขกของชิโนสึกะฟาร์มาซูติคอลยังไงล่ะนั่นสิครับคาซุนารีพยักหน้าตั้งแต่ตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วตั้งกว่าขวบปีเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะครับระยะเวลาดังกล่าวซาซังอากิโทรศัพท์หาชายหนุ่มอยู่ตลอดทว่านับแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยครั้งล่าสุดได้ติดต่อไปทางบริษัทชิโนสึกะฟาร์มาซูติคอลเหมือนเดิมถึงได้รู้ว่าย้ายมาประจำที่นี่แล้วอ่ะครับก็ตั้งแต่เดือนกันยายนนั่นแหละคาซุเนริลุกตาหลงเล็กน้อยซีน่าเหมือนกำลังอยากพูดอะไรบางอย่างตอนได้ยินเจ้าหน้าที่ประสานสัมพันธ์เรียกว่าท่านกรรมการผู้จัดการรู้สึกตกใจเหมือนกันนะท่าทางประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ใช่เล่นทั้งที่อายุยังน้อยอยู่แท้ๆกับรั้งตำแหน่งใหญ่โตขนาดนี้ได้ซาซังอากิเติมอารมณ์เข้าไปในน้ำเสียงคาซุเนริเงยหน้าผุดยิ้มเจื่อนหยิบโทรศัพท์ตรงโต๊ะทำงานขอกาแฟ2ที่ใช่ด่วนที่สุดเลยชายหนุ่มวางหูโทรศัพท์ก่อนพูดขึ้นทั้งที่ท่าทางยังคงชะงักค้างน่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วทางโทรศัพท์เมื่อครั้งก่อนว่าอยากซื้อฮารุลูกพี่ลูกน้องผมแต่งงานใหม่จนได้วันที่10ตุลาคมวันหยุดสปอร์ตเดย์นั่นน่ะสินะซาซังอากิพยักหน้าแบบนี้คงจัดงานหรูหราใหญ่โตไม่ใช่เล่นๆเลยล่ะสิเปล่าหรอกครับแค่งานธรรมดาพอเสร็จพิธีในโบสถ์ก็จัดงานเลี้ยงที่ภัตตาคารในเมือง
บอกกล่าวแค่บรรดาญาติๆเท่านั้นเองเพราะทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ต่างเป็นม่ายด้วยกันทั้งคู่พวกเขาเลยไม่อยากจัดงานให้มันดูเอิกกระเริกมากแถมฝ่ายลูกพี่ลูกน้องผมยังมีลูกติดมาอีกตั้ง2คนคุณชิโนสึกะก็เข้าร่วมพิธีด้วยใช่ไหมเรื่องนั้นก็เพราะผมเป็นญาติเขาน่ะชายหนุ่มสุดนั่งบนเก้าอี้อีกครั้งถอนลมหายใจออกมาครั้งหนึ่งแล้วพูดต่ออันที่จริงสองคนนั้นคงไม่อยากให้ผมไปร่วมงานเท่าไหร่หรอกเห็นบอกว่าคัดค้านจนวินาทีสุดท้ายเลยนี้นะครับคาซุนารีพยักหน้าซาซังอากิติดต่อกับชิโนสึกะคาซุนารีอย่างลับๆมาตลอดจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพราะคาซุนาริเป็นชิ้นส่วนเชื่อมโยงไปสู่การขุดค้นตัวตนที่แท้จริงของคาราสวะยูกิโฮเพียงหนึ่งเดียวนอกจากนี้ชายสูงวัยยังใคร่รู้ว่าชายหนุ่มระแคะระคายหรือเห็นวิแววของคิริฮาระเรียวจิหรือไม่จึงมีความเป็นไปได้ว่าสารวัตรเท่าอาจได้เบาะแสไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งระหว่างนั้นชิโนสึกะยาซึฮารุได้มั่นหมายกับคาราสวะยูกิโฮเรียบร้อยแล้วทั้งที่ได้รับรู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรจากคุณซาซังอากิมาตั้งมากแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเธอได้สักทีความหวังว่าจะเตือนสติลูกพี่ลูกน้องก็เลยไม่สำเร็จเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเหตุการณ์แบบนั้นยังดำเนินมาจนบัดนี้มีผู้ชายถูกหลอกก็มากผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นซาซังอากิกล่าว19ปีแล้วใช่ไหมครับใช่19ปีแล้วซาซังอากิหยิบมวนบุหรี่ออกมาขอสูบหน่อยนะอ๋อเชิญครับคาซุนาริผลักจานเคคริสตัลไปวางตรงหน้าซาซังอากิคุณซาซังอากิครับความจริงก่อนหน้านี้ผมเคยขอร้องมาหลายครั้งแล้วว่าอยากให้เล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลา19ปีเต็มให้ผมฟังหน่อยได้ไหมได้สิวันนี้ก็มาที่นี่เพื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณฟังอยู่แล้วล่ะพอดีเลยสงสัยกาแฟมาให้แล้วมั้งเสียงเคาะประตูดังขึ้นคาซุนาริลุกขึ้นขณะยกถ้วยกาแฟซึ่งค่อนข้างหนากว่าปกติขึ้นจิบซาซังอากิก็เริ่มเล่าเรื่องเปิดฉากตั้งแต่มีการพบศพในตึกร้างซึ่งยังสร้างไม่เสร็จแต่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้งานผู้ต้องสงสัยมีมากหน้าหลายตากระทั่งทีมสืบสวนสอบสวนตามร่องรอยไปเจอเทราซากิทาดาโอแต่ชายผู้นี้กลับต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบางครั้งสารวัตรสูงวัยอธิบายเหตุการณ์โดยรวบย่อถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการสืบสวนสิ้นสุดลงที่เทราซากิที่ได้ชิโนสึกะคาซุนาริยกถ้วยกาแฟค้างไว้ระหว่างนั้นจึงวางลงบนโต๊ะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นกอดอกตั้งใจฟังเมื่อไหร่ที่ชื่อนิชิโมโตะยูกิโฮถูกเอ่ยถึงชายหนุ่มมักเปลี่ยนท่านั่งไขว่ห้างสูดหายใจลึกอย่างที่พูดมานั่นแหละทั้งหมดเป็นเรื่องย่อๆของคดีฆาตกรรมเจ้าของโรงรับจำนำซาซังอากิซดกาแฟซึ่งแบบนี้เย็นชืดไปหมดเรื่องราวก็ยังคาราคาซังอยู่งั้นเหรอครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าหลักฐานใหม่ๆหรือเบาะแสอะไรต่อมีอะไรมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆคดีก็เลยยังไม่คลี่คลายสักทีซ้ำยังมีปัญหาเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกต่างหากแต่คุณซาซังอากิก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจนี่ครับไม่หรอกบอกตามตรงนะว่าถอดใจไปตั้งครึ่งแล้วล่ะซาซังอากิวางถ้วยกาแฟลงแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวต่อซาซังอากิเพิ่งมาเอะใจแล้วมองรูปคดีใหม่ก็ตอนหลังเทราซากิทาดาโอะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปแล้วราวหนึ่งเดือนเพราะไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่สามารถระบุได้ว่าเทราซากิเป็นฆาตกรสำหรับทางตำรวจไม่อาจควานหาผู้ต้องสงสัยอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้ความรู้สึกหดหู่ท้อแท้แผ่ซึมไปทั่วทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนจนถึงขนาดมีเสียงร่ำลือว่าสมาชิกในฝ่ายสืบสวนถูกจับแยกและยุบทีมสภาพความโหดร้ายแล้นแค้นแผ่ไปทั่วทุกอนูของสังคมอันเป็นผลพวงมาจากภาวะวิกฤตน้ำมันเกิดการปล้นสะดมลอบวางเพลิงและลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่เหตุการณ์โหดร้ายบาดเถื่อนเช่นนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานจึงไม่แปลกหากกองบัญชาการระดับสูงของสถานีตำรวจจังหวัดโอซาก้าจะรู้สึกว่ามีกำลังคนไปช่วยติดตามคดีฆาตกรรมเพียงคดีเดียวเยอะเกินไปจึงลดจำนวนคนลงซ้ำทางตำรวจยังเห็นว่าคนร้ายในคดีดังกล่าวอาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แม้แต่ซาซังอากิเองก็เริ่มมีความคิดว่าตนคงไม่สามารถติดตามคดีมาได้จนถึงขั้นนี้
สารวัตรสูงวัยเคยมีประสบการณ์ที่ไม่อาจคลี่คลายคดีได้ประมาณ3ครั้งในชีวิตซึ่งในแต่ละคดีที่ไขไม่ออกมีกลิ่นอายเฉพาะตัวและมีแนวโน้มว่าบทสรุปของคดีมักจบลงด้วยการด่วนสรุปว่าคนร้ายเป็นใครอย่างง่ายดายมากกว่าจะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกหรือไม่รู้จะเริ่มต้นสืบสวนจากตรงไหนดีภายใต้สภาวะของคดีอันยุ่งเหยิงและคดีฆาตกรรมเจ้าของโรงรับจำนำบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้บรรยากาศของการทำคดีค่อนข้างอับโชคและไม่เอื้ออำนวยอยู่สักหน่อยซาซังอากิจึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวอ่านทบทวนสำนวนคดีใหม่ยิ่งอ่านก็ยิ่งว่ารู้สึกว่าแปลกบอกตามตรงว่าคดีนี้ไม่อาจคลี่คลายลงได้ง่ายๆเลยชายสูงวัยนั่งตัวงออ่านเอกสารการสืบสวนสอบสวนจำนวนมหาศาลแม้มีจำนวนมากแต่ก็ใช่ว่าเบาะแสจะมากตามไปเพราะดำเนินการสืบสวนโดยไร้ซึ่งแก่นของปัญหามายาวนานเนื้อหาการรายงานส่วนมากจึงไม่ค่อยสักสำคัญสักเท่าไหร่ซาซังอากิชะงักมือที่กำลังพลิกเปิดแผ่นกระดาษขณะสายตากำลังกวาดอ่านเอกสารบันทึกคำให้การของเด็กชายผู้พบศพเด็กชายชื่อคิคุจิมิชิฮิโร่อายุ9ขวบแรกสุดเด็กชายวิ่งแจ้นไปบอกพี่ชายซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นประถม5จนพี่ชายต้องไปดูศพให้เห็นกับตาจากนั้นเด็กทั้งสองจึงเล่าให้มารดาฟังและผู้ที่แจ้งความกับตำรวจคือโทโมโกะมารดาของพวกเด็กๆเอกสารฉบับนี้จะเป็นการรวบรวมคำบอกเล่าของแม่ลูกคิคุจิซาซังอากิทราบดีถึงที่มาที่ไปของการพบศพในครั้งนั้นซึ่งถูกเขียนเอาไว้ระหว่างกำลังมุดคลานไปตามท่อแอร์ภายในตัวอาคารเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมไล่จับในอุโมงค์เวลาและมีเพียงมิชิฮิโร่คนเดียวที่พลัดหลงออกจากกลุ่มเด็กชายคลานวนไปอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางกระทั่งไปถึงห้องหนึ่งในนั้นมีผู้ชายนอนอยู่ด้วยความที่เด็กชายนึกแปลกใจว่าใครกันมานอนอยู่ในนี้มิชิฮิโร่เพ่งตามองสภาพในห้องเห็นเลือดหยดไหลออกจากร่างวินาทีนั้นเด็กชายคิดว่าชายคนนี้ตายแล้วแน่ๆต้องรีบออกไปบอกให้ใครสักคนรู้เรื่องนี้มิชิฮิโร่เลยลนลานออกมาให้พ้นจากตึกร้างแห่งนั้นปัญหาคือคำให้การหลังจากนั้นซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ผมกลัวและอยากออกมาจากที่นั่นเร็วๆแต่มีทั้งขยะทั้งอิฐบล็อกคว้างอยู่เต็มไปหมดทำให้ประตูเปิดไม่ค่อยออกผมดันจนสุดแรงมันก็แง้มพอที่ตัวผมจะออกมาได้แล้วรีบแจ้นออกมาข้างนอกเลยวิ่งตามหาเพื่อนๆพอไม่เจอผมก็เลยวิ่งกลับบ้านเวลาอ่านเนื้อหาตรงนี้ทีไรรู้สึกแปลกทุกทีซาซังอากินึกเขาติดใจในประโยคที่ว่ามีทั้งขยะทั้งอิฐบล็อกคว้างอยู่เต็มไปหมดเขานึกย้อนไปถึงบานประตูในสถานที่เกิดเหตุเป็นแบบดึงเข้าไปด้านในห้องเพื่อให้เปิดออกเด็กชายคิคุจิอธิบายว่าประตูเปิดไม่ค่อยออกทำให้อนุมานได้ว่ามีสิ่งกีดขวางที่ทำให้เปิดปิดประตูไม่สะดวกและสิ่งนั้นคือเศษขยะจากการก่อสร้างและอิฐบล็อกที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นความจงใจของฆาตกรเอาเศษวัสดุการก่อสร้างมาวางสุมเอาไว้ตรงบานประตูด้านในเพื่อไม่ให้ใครผลักเปิดเข้ามาในห้องได้โดยง่ายจะได้ถ่วงเวลาการพบศพให้ล่าช้าออกไปอีกแต่ประเด็นนี้ไม่อาจเชื่อเลยจริงๆหลังดึงประตูให้เปิดออกมาสู่ด้านนอกแล้วตรงหลังประตูด้านในห้องก็ไม่น่าจะมีอะไรคว้างอยู่อีกแล้วเขาจะไขปมนี้อย่างไรให้มันเข้ากับการให้การของเด็กชายได้เล่าซาซังอากิตัดสินใจตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งในเอกสารบันทึกคำให้การฉบับนี้ลงชื่อไว้ว่ารองสารวัตรโคซากะสังกัดสถานีตำรวจนิชิฟุเซในฐานะผู้สอบปากคำรองสารวัตรโคซากะยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้อย่างแม่นยำเพียงแต่อธิบายทุกฉากทุกขั้นตอนออกมาให้ชัดเจนอย่างตาเห็นไม่ได้อ๋อเรื่องนั้นหรือประเด็นที่ว่าก็ยังคลุมเครืออยู่อย่างว่านั่นแหละเจ้าตัวก็ยังจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ตอนกำลังจะดึงประตูให้เปิดออกได้อยู่หน้ามีสิ่งกีดขวางหลายอย่างวางอยู่ตรงพื้นหลังประตูและเปิดประตูไม่ได้เด็กคนนั้นจึงไม่รู้ว่าตัวเองแค่แง้มพอให้ลอดตัวผ่านไปได้หรือเปล่าเด็กมีอาการตกใจขนาดนั้นไม่แปลกหรอกที่สอบปากคำไปก็ไม่ค่อยได้ความสักเท่าไ
หรือเด็กชายคิคุจิไม่ได้คนไปเปิดประตูแต่มันแง้มเอาไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะคนร้ายต้องผ่านออกมาทางนั้นก็ได้รองสารวัตรโคสกะเสริมซาสังกิกลับไปอ่านเอกสารรายการซึ่งยังคงคลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่รู้รายละเอียดตำแหน่งชัดเจนว่ากองขยะกับอิฐบล็อกวางอยู่ตรงตำแหน่งใดของประตูกันแน่และเพราะเด็กชายคิคุจิได้ขยับตำแหน่งมันไปจากเดิมถึงเห็นร่องรอยแต่ก็รู้ไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรท้ายที่สุดซาสังกิเลิกล้มความตั้งใจที่จะสืบสาวประเด็นนี้รองสารวัตรโคสกะก็คิดเช่นเดียวกันว่าฆาตกรอาจลอดผ่านช่องประตูนั้นออกมานอกเหนือจากซาสังกิแล้วทีมสืบสวนสอบสวนคนอื่นๆต่างก็ไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับประเด็นนี้สักคนเกือบ1ปีให้หลังซาสังกิมานึกถึงข้อสงสัยเล็กๆนี้อีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นเขาเริ่มเบนสายตาตั้งข้อสงสัยในตัวยูกิโฮะเพราะนิชิโมโตะฟูมิโยะเสียชีวิตลงสมมติว่ามีสิ่งกีดขวางวางอยู่ตรงด้านหลังบานประตูที่ยังเป็นปัญหาคิดไม่ตกนั่นจริงแล้วต้องเปิดอ้าขนาดไหนคนจึงจะลอดผ่านเข้าออกได้นั่นหมายความว่าช่องประตูที่สามารถแง้มออกได้ดังกล่าวต้องเป็นช่องที่คนร้ายพอจะลอดออกมาได้ช่องเล็กขนาดนั้นทำให้จำกัดวงตัวคนร้ายให้แคบขึ้นและบุคคลที่อยู่ในหัวเขาในตอนนั้นคือยูกิโฮะถ้าหากเป็นเด็กหญิงย่อมลอดช่องแง้มประตูออกมาได้ไม่ยากเย็นตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านซาสังกินึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเด็กชายคิคุจิจะจดจำเรื่องราวได้มากแค่ไหนจึงตัดสินใจไปหาตอนนั้นเด็กชายขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนั่นเองที่ซาสังกิต้องตกใจกับคำสารภาพของเด็กชายวัยประถม4เด็กชายคิคุจิยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่ตนต้องประสบทั้งที่ผ่านไปแล้วตั้งขวบปีซ้ำยังบอกอีกว่าตอนนี้เขาอธิบายอะไรต้องมีอะไรได้ชัดเจนมากกว่าตอนนั้นเสียอีกฮาซาสังกิไม่คิดว่าคิคุจิจะเป็นอย่างทำคุยด้วยเด็กชายวัยเพียง9ขวบกำลังลนลานตกใจเวลาเห็นศพถึงมาบอกเอาตอนนี้ว่าบรรยายสภาพที่ตนเห็นได้อย่างละเอียดละออคงจะโม้เกินไปหน่อยทว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาเด็กชายก็โตขึ้นมากคำถามซาสังกิคือยังจดจำเรื่องประตูได้หรือเปล่าเด็กชายพยักหน้าพรางส่ออาการลังเลซาสังกิจึงลองหวานล้อมว่าให้เล่าสภาพในตอนนั้นให้ละเอียดเท่าที่จำได้ก็แล้วกันเด็กชายนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเปิดปากขึ้นช้าๆคิดว่าประตูไม่ได้แง้มอยู่หรอกฮะซาสังกิถามทวนหมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่ได้แง้มอยู่อะตอนนั้นผมคิดว่าต้องรีบวิ่งไปบอกใครสักคนจึงตรงไปที่ประตูแล้วดึงออกปรากฏว่าประตูมันเปิดไม่ออกหรอกฮะผมเลยก้มลงมองที่พื้นแล้วเห็นว่ามีอิฐบล็อกวางอยู่คำพูดคิคุจินิชิฮิโร่กระแทกซาสังกิเข้าอย่างจังที่พูดมาจริงหรือเด็กชายพยักหน้าหงึกแล้วทำไมถึงไม่รีบบอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือเพิ่งมานึกออกตอนนี้ผมก็พูดแบบนี้ไปตั้งแต่ทีแรกแล้วนี่ฮะแต่พอคุณตำรวจได้ฟังแล้วก็อุทานว่าแปลกเอาแต่ถามผมว่าจำผิดหรือเปล่าท่าทางเขาไม่ค่อยเชื่อคำพูดผมเลยเปลี่ยนใจบอกว่าอันที่จริงผมเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่หลังจากนั้นพอมาคิดดูอีกทียืนยันได้เลยว่าประตูบานนั้นไม่ได้แง้มอยู่สักนิดเดียวแต่ว่าปิดสนิทเลยล่ะยิ่งได้ฟังคิคุจิพูดซาสังกิกัดฟันกรอดทั้งที่มีพยานปากสำคัญตั้งแต่1ปีที่แล้วการมองรูปคดีกลับบิดเบือนไปเพราะความคิดไม่เข้าท่าของเจ้าหน้าที่ผู้สอบปากคำซาสังกิเข้าไปรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีทว่าปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับมากับนิ่งเฉยเย็นชาลำพังความทรงจำของเด็กคงไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านไปแล้วตั้ง1ปีดันมากลับคำให้การแล้วจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อถือได้อย่างไรผู้บังคับบัญชาของซาสังกิในยามนั้นไม่ใช่นาคาซึกะผู้เคยรั้งตำแหน่งหัวหน้าทีมสืบสวนตอนเกิดคดีใหม่ๆไม่นานนาคาซึกะถูกจับโยกย้ายผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาแทนเป็นคนทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าเขาเป็นผู้ชายประเภทอยากมีชื่อเสียงในการคลี่คลายคดีใหญ่และเป็นที่จับตามองในสังคมมากกว่าวิ่งไล่ตามคดีพื้นๆอย่างเจ้าของโรงรับจำนำถูกฆ่าหรือคดีที่ยังคาราคาซังแก้ไม่ได้สักทีด้วยความที่ซาสังกิได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนในคดีตั้งแต่แรกอย่างไรเสียเขาก็ต้องทำหน้าที่ให้ถึงที่สุด
และผู้บังคับบัญชาคนนี้ของเขามักแสดงสีหน้าไม่เห็นด้วยหากจะปล่อยให้ลูกน้องตัวเองเที่ยวไปไล่ตามคดีที่ไม่น่าเป็นผลงานใหญ่หรือเป็นหน้าเป็นตาขึ้นมาซาซังกิตัดสินใจตามคดีนี้ต่อเพียงลำพังโดยไม่มีทางเลือกและเห็นแล้วว่าทิศทางสำหรับการเดินหน้าต่อไปสำหรับตัวเองนั้นเป็นอย่างไรจากคำให้การของเด็กชายคิคุจิเป็นไปไม่ได้ที่ฆาตกรสังหารเคริฮาระโยสุเกะจะเปิดประตูออกมาจากห้องนั้นนำซ้ำหน้าต่างห้องที่เกิดเหตุล้วนถูกล็อกจากด้านในมีบ้างที่ภายในตัวอาคารถูกปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จแต่บานกระจกไม่ได้แตกผนังก็ไม่มีรูหรือช่องว่างเลยสักแห่งความเป็นไปได้มีเพียงอย่างเดียวที่คิดได้ในตอนนั้นก็คือฆาตกรมุดย้อนตามท่อแอร์ออกมาภายนอกสวนทางกับเด็กชายคิคุจิซึ่งถ้าคนร้ายเป็นผู้ใหญ่สมมติฐานนี้ย่อมตกไปไอเดียที่ได้มาจากการเล่นสนของพวกเด็กๆที่ชอบคลานไล่จับกันในท่อปรับอากาศนั่นเองและเป้าหมายของซาซังอากิคือยูกิโฮคนเดียวเท่านั้นแต่การสืบสวนของเขาไม่คืบหน้าอย่างที่คิดสิ่งแรกที่เขาทำคือพยายามหาพยานหลักฐานเพื่อมายืนยันว่ายูกิโฮเคยคลานเล่นในท่อแอร์หรือที่เรียกว่าเคยเล่นเกมไล่จับในอุโมงค์เวลาทว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่กำแพงรอบด้านถึงแม้ลองไปสอบถามบรรดาเพื่อนสนิทของยูกิโฮแล้วก็ตามต่างก็ตอบว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนั้นเลยสักครั้งสำร้ายพอลองไปถามพวกเด็กๆที่ชอบเข้าไปเล่นในตึกร้างเจ้าปัญหานั่นบ่อยๆแต่ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงมาป้วนเปี้ยนแถวนี้เลยสักคนหนึ่งในนั้นพูดกับซาซังอากิว่าตึกสกปรกแบบนั้นเด็กผู้หญิงไม่ชอบไปเล่นหรอกฮะมีแต่ซากหนูตายแถมมีแมลงแปลกๆไต่ยั่วเยี่ยเต็มไปหมดอีกอย่างเวลาเล่นคลานเล่นในท่อเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมอย่าบอกใครเลยละความเห็นนี้เล่นเอาซาซังอากิจำต้องยอมรับอย่างไม่อาจเลี่ยงนอกจากนี้เด็กผู้ชายที่เคยคลานเล่นภายในท่อหลายสิบครั้งก็ออกความเห็นอย่างเดียวกันว่าคงเหลือเชื่อเกินไปหน่อยหากเด็กผู้หญิงเข้าไปคลานเล่นในนั้นเพราะบางครั้งเด็กผู้ชายคนนี้คลานอยู่ในท่อมักเจอท่อลาดเอียงสูงชันบางคราวก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปตั้งหลายเมตรโดยญาติจะหลีกเลี่ยงถ้าเด็กคนไหนไม่มีความมั่นใจในพละกำลังกับทักษะการออกกำลังกายแล้วมีหวังได้กลิ้งหลุนลงมาบาดเจ็บซาซังอากิบอกให้เด็กชายพาไปดูสถานที่ดังกล่าวแล้วลองให้คลานเพื่อทดสอบดูว่าสามารถพ้นตัวตึกออกมาได้โดยผ่านท่อปรับอากาศได้หรือเปล่าเด็กชายใช้เวลาราว15นาทีคลานจากด้านหน้าตึกแล้วทะลุออกตรงท่อระบายอากาศทางด้านหลังเหนื่อยชะมัดยากเด็กชายอดครวญระหว่างทางมีจุดที่ต้องปีนขึ้นไปด้วยขืนกำลังแขนมีไม่เพียงพอสงสัยปีนขึ้นไปไม่ถึงด้านบนผู้หญิงไม่มีทางทำได้หรอกฮะซาซังอากิไม่อาจเพิกเฉยต่อความเห็นของเด็กชายจริงอยู่ที่ในบรรดากลุ่มเด็กนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษามีประเภทแรงเยอะกล้าเล่นกีฬาผาดโผนจนขนาดผู้ชายยังหวั่นก็เหมือนกันแต่พอลองนึกไปถึงเด็กหญิงนิชิโมโตะยูกิโฮภาพเธอไม่ชวนให้โยงไปถึงกิริยาเคลื่อนไหวปีนป่ายประหนึ่งลิงทะมนภายในท่อและเท่าที่ซาซังอากิตามสืบมาได้นิชิโมโตะยูกิโฮก็ไม่ใช่คนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาจนโดดเด่นเป็นพิเศษอะไรหรือความคิดที่ว่าเด็กหญิงวัย10ขวบเป็นฆาตกรจะเป็นเพียงจินตนาการเพ้อพกของเขาเองและคำให้การของเด็กชายคิคุจิอาจเป็นเพียงภาพหลอดลวงตาก็ได้ซาซังอากิเริ่มมีความคิดเช่นนี้ขึ้นในหัวถึงไม่รู้ว่าท่อที่เด็กชอบคลานเล่นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเด็กผู้หญิงจะชอบเล่นอะไรแบบนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างคาราซาวะยูกิโฮชิโนสึกะคาซุนาริตีหน้าครึ้มคล้ายกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างซาซังอากิไม่ทราบว่าเพราะอะไรชายหนุ่มอาจกำลังนึกเสียใจที่ตนติดนิสัยเรียกยูกิโฮด้วยคาราซาวะนามสกุลเดิมไม่ใช่ชิโนสึกะนามสกุลปัจจุบันเรื่องราวก็สิ้นสุดลงไปอย่างนั้นเองแต่คุณก็พบคำตอบแล้วไม่ใช่หรอขณะตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกข้อมูลเหล่านั้นว่าเป็นคำตอบได้หรือเปล่าผมลองย้อนกลับไปตั้งสมมติฐานครั้งแรกโดยละทิ้งอคติต่างๆนานาออกไปให้หมดเลยเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนกระทั่งบัดนี้อะไรล่ะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนซาซังอากิตอบเด็กผู้หญิงคลานผ่านท่อปรับอากาศออกมาไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่ออกมาจากสถานที่เกิดเหตุได้ก็น่าจะเป็นเด็กผู้ชายยังไงล่ะ
เด็กผู้ชายครับคำพูดคำนี้มีไหนต้องให้พิจารณาชิโนสึกะคาซุนาริจึงนิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนถามนี่หมายความว่าคิริฮาระเรียวจิเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองนั่นหรอถูกต้องซาซังอากิพยักหน้าอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละบทที่6แน่ล่ะความคิดเช่นนี้ไม่ได้อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในสมองซาซังอากิเพ่งเล็งเด็กชายที่ชื่อคิริฮาระเรียวจิอีกครั้งด้วยรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆตอนนั้นเขาเดินทางไปยังร้านคิริฮาระหลังจากไม่ได้ไปสินานซาซังอากิเริ่มได้ยินข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับคิริฮาระโยสุเกะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงตัดสินใจสอบถามจากมาสึอุระชายผู้นี้มักแสดงอาการเบื่อหน่ายให้เห็นอย่างไม่คิดจะปิดบังไม่เคยพยายามตั้งใจตอบคำถามซาซังอากิให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่แปลกที่มาสึอุระไม่อาจปั้นยิ้มอย่างคนมีอัธยาศัยเมตตาได้อีกต่อไปใครๆก็คงเป็นเหมือนกับเขาที่ระอาเต็มทนกับการถูกตำรวจเข้าไปสอบถามเรื่องเดิมๆตลอดระยะเวลาตั้งปีกว่านี่คุณตำรวจถึงสมัยที่นี่อีกกี่ครั้งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะมาสุระบ่นพรางตีหน้างั้มตอนนั้นเองเซตาซาซังอากิสะดุดอยู่กับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งวางอยู่ตรงมุมเคาน์เตอร์เขาเดินไปหยิบมาดูนี่อะไรเขาหันไปถามมาสึอุระอ้อนั่นแม่หนังสือของเรียวจังนี่มาสึอุระตอบเมื่อกี้ไม่รู้มาทำอะไรแถวนั้นเลยวางทิ้งไว้สงสัยลืมหยิบไปด้วยละมั้งเรียวจิคุงอ่านหนังสือแบบนี้ด้วยหรืออ่านบ่อยเลยละรู้สึกเล่มนี้เขาซื้อมาเองนะก่อนหน้านี้ก็ไปหอสมุดออกบ่อยไปบ่อยหอสมุดน่ะหรอใช่มาสึอุระพยักหน้าแล้วไปหอสมุดมันผิดตรงไหนหรือสีหน้ามาสุระสอความรู้สึกเช่นนั้นซาซังอากิพยักหน้าแล้ววางหนังสือคืนที่เดิมใจเริ่มเต้นถี่หนังสือเล่มที่วางอยู่ตรงนั้นก็คือวิมานลอยตอนซาซังอากิกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆไปพบนิชิโมโตะฟูมิโยะหนังสือเล่มนี้ยูกิโฮก็เคยอ่านเหมือนกันซาซังอากิไม่ทราบเช่นกันว่าเรื่องนี้สามารถนำไปเป็นจุดเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากบังเอิญเด็กชั้นประถม2คนมีใจรักในการอ่านแล้วเกิดหยิบนิยายเรื่องเดียวกันขึ้นมาอ่านยิ่งกว่านั้นยูกิโฮะกับเรียวจิไม่ได้อ่านวิมานลอยในช่วงเวลาเดียวกันสักหน่อยซึ่งยูกิโฮะอ่านนวนิยายเรื่องนี้ก่อนเรียวจิตั้ง1ปีเต็มทว่าความบังเอิญดังกล่าวมักช่างน่าสงสัยจริงๆซาซังอากิจึงลองเดินทางไปยังหอสมุดแห่งนั้นดูเป็นสิ่งปลูกสร้างสีเทาขนาดเล็กเดินจากตึกร้างที่มีเด็กพบศพคิริฮาระโยสุเกะไปทางทิศเหนือประมาณ200เมตรก็จะเจอหอสมุดหลังดังกล่าวซาซังอากิยื่นรูปถ่ายนิชิโมโตะยูกิโฮะให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดูหญิงผู้นี้สวมแว่นหนาหน้าตาชวนให้นึกถึงตัวละครในซีรีส์บุงงะกุโซโจเธอพยักหน้าหนักแน่นหลังจากได้เห็นภาพถ่ายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เธอมาบ่อยเลยล่ะค่ะเพราะเธอเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือยืมออกไปทีเป็นตั้งเลยจำได้แม่นนะเธอมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะปกติเธอมาที่นี่คนเดียวแต่บางครั้งเธอก็มากับเพื่อนค่ะเพื่อนที่เป็นเด็กผู้ชายอีกคนนึงเด็กผู้ชายเหรอใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซาซังอากิรีบร้อนล้วงรูปถ่ายอีกใบออกมาในนั้นมีใบหน้าสองสามีภรรยาคิริฮาระกับลูกชายเขาชี้มือจิ้มลงไปตรงหน้าเรียวจิแล้วถามใช่เด็กคนนี้หรือเปล่าบรรลักษ์กริตาหลังเลนแว่นจ้องรูปอย่างพินิจพิเคราะห์อ๋อใช่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเด็กคนนี้แหละค่ะฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เด็กสองคนนี้อยู่ด้วยกันเสมอเลยเหรอคิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกครั้งที่มาหรอกค่ะบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองพวกเขาชอบมาขนหนังสือด้วยกันบ่อยๆอ๋อนั่นสิหลังจากนั้นมันเคยเล่นตัดกระดาษหรืออะไรกันสักอย่างตัดกระดาษเหรอเด็กผู้ชายชอบตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆเพื่ออวดให้เด็กผู้หญิงดูนะคะที่จำได้เพราะฉันเคยเข้าไปเตือนพวกเขานะคะว่าอย่าตัดให้เศษกระดาษหล่นกระจายเลอะเทอะแต่ถ้าจะให้ยืนยันแล้วก็ฉันคงไม่แน่ใจถึงขนาดระบุชี้ชัดไปได้ว่าเด็กคนนี้หรอกเพียงแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเขาน้ำเสียงบรรลักษ์ฟังดูระแวดระวังของเพราะกลัวว่าความเห็นของตัวเองอาจถูกนำไปใช้เป็นตัวตัดสินอะไรบางอย่างกระมังแต่ซาซังอากิกลับมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งศิลปะการตัดกระดาษอันงดงามวิจิตรที่เคยเห็นภายในห้องเรียวจิ
ผุดขึ้นมาในความคิดยูกิโฮกับเรียวจิพบกันณที่แห่งนี้นี่เองตอนเกิดคดีขึ้นเด็กทั้งสองรู้จักกันเรียบร้อยแล้วสำหรับซาซังอากิเรื่องนี้เหมือนโลกทั้งโลกหมุนกลับตาลปัดมุมมองที่มีต่อรูปคดีหมุนกลับเป็น180องศาเขาย้อนกลับไปทบทวนข้อสันนิษฐานที่ว่าฆาตกรออกจากสถานที่เกิดเหตุทางท่อเครื่องปรับอากาศในตัวอาคารหากเป็นคิริฮาระเรียวจิย่อมมีความเป็นไปได้ที่เขาเคลื่อนที่ไปมาภายในท่อนั้นได้ไม่ยากเย็นอันที่จริงเด็กชายเคยเรียนห้องเดียวกันกับเขาสมัยชั้นประถม3กับ4ของโรงเรียนประถมศึกษาโอเอก็บอกว่าเคยไปคลานเล่นในท่อด้วยกันกับเรียวจิออกจะบ่อยจากคำบอกเล่าของเด็กชายดูเหมือนว่าเรียวจิค่อนข้างคุ้นเคยกับความคดเคี้ยวของท่อว่ามันหักวกไปตรงไหนบ้างแล้วพยานที่อยู่เล่าเป็นอย่างไรระยะเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพคเนว่าคิริฮาระโยสุเกะเสียชีวิตเรียวจิอยู่ที่บ้านด้วยกันกับยาเอโกะและมาสึอุระเป็นไปได้อยู่แล้วว่าสองคนนั้นกำลังปกป้องเรียวจิอีกอย่างทีมสืบสวนสอบสวนก็ไม่เคยพิจารณากันถึงประเด็นนี้จริงๆจังๆสักครั้งทว่าลูกชายจะลงมือสังหารบิดาได้เชียวหรือจริงอยู่ที่ตามประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านอาชญากรรมมีคดีปิตุฆาตเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยและการเกิดสภาวะผิดแปลกดังกล่าวต้องอาศัยภูมิหลังเหตุจูงใจหรือเงื่อนไขปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นถ้าถามว่าระหว่างพ่อลูกคิริฮาระคู่นี้มีปัจจัยใดตามที่ว่ามาข้างต้นหรือเปล่าซาซังอากิจำต้องตอบว่าไม่มีเลยสักอย่างเท่าที่เขาตรวจสอบข้อมูลมาระหว่างพ่อกับลูกคู่นี้ไม่เคยมีความแตกร้าวหรือขัดแย้งกันเลยตรงกันข้ามคิริฮาระโยสุเกะออจะรักและเอ็นดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวและทำให้การทั้งหมดที่ได้มาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียวจิรักและเคารพบิดายิ่งหรือนี้เป็นเพียงจินตนาการอันฉาบฉวยของเขาเองซาซังอากินึกขณะได้รับข้อมูลมาเพียงด้านเดียวการด่วนสรุปทำให้ต้องหลงวกวนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดหรือนี่เป็นเพียงการหลงเข้าใจผิดของเขาไปเองอย่างนั้นหรือเวลาเอาข้อสันนิษฐานที่ว่าไปพูดกับใครแต่ละคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดอะไรพิลึกก็เข้าใจแล้วนะว่าทำไมพวกเขาถึงพูดอย่างนั้นเพราะแบบนี้ผมเลยตัดสินใจไม่พูดกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาถึงสมมติฐานที่ว่าเรียวจิเป็นฆาตกรคืนพูดไปรังแต่จะทำให้คนอื่นมองผมสติสตังไม่สมประกอบซิมากกว่าคงพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าตอนนั้นน่ะผมถอดใจไม่ยอมตามคดีนี้ต่อซาซังอากิเอ่ยเจือรอยยิ้มขืนด้วยความรู้สึกเล่นทีเล่นจริงแล้วประเด็นเหตุจูงใจล่ะครับเป็นยังไงพอมีอะไรน่าสงสัยบ้างหรือเปล่าคาซุนาริถามซาซังอากิสายหน้าปฏิเสธเขาบอกเลยว่าในตอนนั้นยังไม่พบประเด็นน่าสงสัยอะไรทั้งนั้นแต่เรียวจิคงไม่อยากได้ล้านเยนจนถึงขนาดฆ่าพ่อของตัวเองหรอกถ้าตอนนั้นยังไม่เจอหมายความว่าตอนนี้คุณเจอปมปัญหานั้นแล้วอย่างนั้นหรือซาซังอากิยกมือขึ้นไปเชิงปรามคาซุนาริซึ่งกำลังโน้มตัวมาข้างหน้ายังสนใจใครรู้ขอให้ผมได้เล่าตามลำดับเหตุการณ์เถอะจริงอยู่ที่ตอนนั้นผมตกอยู่ในสภาพผิดหวังในตัวเองที่อุตส่าห์ออกตามสืบคดีคนเดียวแท้ๆยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ยอมลดละที่จะตามเรื่องราวของสองคนนั้นอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็ไม่เคยคอยจับตามองเด็กสองคนนั้นตลอดเวลาหรอกนะแค่ไปสอบถามจากผู้คนในละแวกใกล้เคียงเป็นบางครั้งบางคราวว่ายูกิโฮกับเรียวจิเติบโตมาเช่นไรไปเรียนที่โรงเรียนไหนเรื่องราวส่วนมากที่ได้มาก็มีแค่นั้นและในใจได้แต่คิดว่าต้องมีสักวันที่ผมจะเข้าหาเด็กสองคนนั้นได้ที่ใดสักที่หนึ่งและเป็นยังไงบ้างล่ะครับซาซังอากิระบายลมหายใจยาวกับคำถามของคาซุนาริหาจุดเชื่อมโยงที่พอจะเข้าหาสองคนนั้นไม่เจอเลยพลิกตะแคงมองบนมองล่างพินิจพิเคราะห์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ล้วนแล้วแต่เจอบุคคลแปลกหน้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นเอาเสียเลยพอเจอสภาพแบบนั้นติดกันนานเข้ามันก็ถอดใจบ้างเป็นธรรมดาเกิดอะไรขึ้นเหรอครับแน่อยู่แล้วละเพื่อนของเธอสมัยเรียนม.3น่ะซาซังอากิสอดนิ้วเข้าไปในซองบุหรี่เขาเพิ่งสูบหมดสุดท้ายเสร็จเมื่อครู่นี้เองคาซุนาริจึงเปิดฝากล่องคริสตัลบนโต๊ะบุหรี่ยี่ห้อเข็นบรรจุเต็มอยู่ภายใน
ขอบคุณครับซาสังอากิรับไปหมวดหนึ่งสมัยเรียนม.3หมายความว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคดีเพื่อนร่วมชั้นของคาราสวะยูกิโฮะถูกดักฉุดอย่างนั้นหรือคาซูนาริพูดพลางจุดไฟให้ซาสังอากิซาสังอากิจ้องหน้าชายหนุ่มนี่คุณรู้จักคดีนั้นด้วยเหรออ๋อผมได้ยินจากคุณอิมาเอดะนะครับคาซูนาริบอกว่าอิมาเอดะเล่าเรื่องยูกิโฮะเป็นคนไปพบเหยื่อผู้เสียหายเป็นคนแรกในคดีดักฉุดไปข่มขืนตอนสมัยเรียนมัธยมต้นนอกจากนี้คาซูนาริยังพูดถึงคดีแบบเดียวกันนี้ซึ่งเขาเองก็เคยประสบกับตัวตอนเรียนมหาวิทยาลัยและปิดท้ายด้วยการตั้งข้อสังเกตของอิมาเอดะที่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์ล้วนมีจุดร่วมที่เหมือนกันคือยูกิโฮะสมกับเป็นคนในสายนักสืบมืออาชีพจริงๆตามสืบข้อมูลได้ลึกถึงขนาดนั้นเชียวหรือนี่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือเรื่องคดีฉุดคร่าไปข่มขืนอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละเพียงแต่ผมมองในมุมที่ต่างจากคุณอิมาเอดะเล็กน้อยจริงอยู่ที่คดีดักฉุดข่มขืนท้ายที่สุดแล้วตำรวจจับมือใครดมไม่ได้แต่มีผู้ต้องสงสัยอยู่คนนึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยม3อีกคนแต่บังเอิญว่ามีพยานที่อยู่ยืนยันชัดเจนประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนคนนั้นจึงสลายไปในที่สุดปัญหาอยู่ตรงที่บุคคลผู้มาเป็นพยานยืนยันอ้างที่อยู่ให้ผู้ต้องสงสัยคนนี้ซาสังอากิพ่นควันจากมณฑลบุรีราคาแพงออกมาอย่างต่อเนื่องผู้เข้าข่ายที่น่าสงสัยที่ว่าก็คือคิคุจิฟูมิฮิโกะเขาเป็นพี่ชายของเด็กที่เป็นคนคลานเข้าไปพบศพเป็นคนแรกอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่และพยานที่มาช่วยยืนยันที่อยู่ให้เขาก็คือคิริฮาระเรียวจิว่าไงนะน้ำเสียงแทบไม่เล็ดลอดออกจากลำคอคาซูนาริเผลอโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยฟังดูแล้วแปลกใช่ไหมล่ะเรื่องนี้เป็นบังเอิญซะจนนึกว่ามีใครบางคนแอบจัดฉากขึ้นมาเชียวล่ะหมายความว่ายังไงครับความจริงผมได้ฟังเรื่องราวคดีฉุดข่มขืนหลังจากเหตุการณ์เกิดไปแล้วตั้ง1ปีฟังจากปากเจ้าตัวนั่นแหละหมายถึงคิคุจิฟูมิฮิโกะนะด้วยความที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการพบศพดังกล่าวทำให้ผมรู้จักกับพี่น้องคิคุจิแต่นานๆครั้งถึงได้เจอหน้ากันสักทีเขาเลยเล่าให้ฟังถึงประเด็นแปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ปีก่อนทั้งเรื่องคดีดักฉุดข่มขืนที่ตัวเขาเองถูกตำรวจตั้งแง่สงสัยซาสังอากิบังเอิญเจอกับคิคุจิฟูมิฮิโกะตรงหน้าศาลเจ้าในละแวกโรงเรียนประถมศึกษาโอเอะเวลานั้นคิคุจิเรียนชั้นมัธยมปลายเรียบร้อยแล้วหลังพูดคุยกันเรื่องโรงเรียนอยู่ครู่หนึ่งอยู่ๆดูเหมือนเด็กหนุ่มเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้จึงโพร่งคดีดักฉุดไปข่มขืนออกมาท้ายสรุปสั้นๆคงเป็นอย่างที่ว่าตอนเกิดเรื่องดักฉุดเด็กสาวคีคูจิคงกำลังดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์เขาถึงได้ทุกร้อนใจนักหนาเพราะหาใครมาช่วยยืนยันประเด็นนี้ให้ตัวเองไม่ได้แล้วคิริฮาระเรียวจิก็เสนอตัวเข้าช่วยในเรื่องนี้ดิ้นว่าตรงข้ามกับโรงหนังมีร้านหนังสือเล็กๆตั้งอยู่วันนั้นคิริฮาระกับเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันสมัยประถมอยู่ที่ร้านหนังสือแห่งนั้นด้วยเผอิญเห็นตอนคิคุจิคงกำลังเดินเข้าโรงหนังไปพอดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนที่อยู่ด้วยกันกับคิริฮาระในวันนั้นผมปรากฏว่าคำให้การของเด็กคนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรือน่าสงสัยว่าเป็นการโกหกเพราะแบบนี้คุณถึงได้บอกว่าคนร้ายถึงได้ลอยนวลโดยไม่ได้รับโทษทันสินะครับถูกต้องขนาดตัวคิคุจิคุงเองยังนึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญแต่หลังจากนั้นไม่นานคิริฮาระก็ติดต่อมาหาบอกว่าอย่าทำอะไรบ้าๆนะเพราะแกเป็นหนี้บุญคุณฉันอยู่ทำอะไรบ้าๆอะไรล่ะครับคิคุจิคุงเล่าว่าตอนนั้นเขาได้รูปถ่ายใบหนึ่งมาจากเพื่อนเป็นรูปที่ถ่ายตอนแม่ของคิริฮาระกับเด็กช่วยงานที่โรงรับจำนำแอบนัดพบกันแถมคิคุจิคงยังเคยเอารูปถ่ายใบนี้ให้คิริฮาระดูด้วยรูปถ่ายการแอบนัดเจอกันเหรอครับหมายความว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันนะสิก็คงอย่างนั้นแหละแต่พักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าคิริฮาระสั่งให้คิคุจิคงสาบานว่าต่อจากนี้ไปจะไม่เที่ยวมาแสคดีเจ้าของโรงรับจำนำถูกฆาตกรรมอีกเด็ดขาดและต้องเอารูปถ่ายใบนั้นส่งคืนให้คิริฮาระด้วยยื่นหมูยื่นแมวอย่างนั้นนะสินะครับใช่แต่พอลองย้อนกลับไปพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนความคิดหนึ่งจึงผุดขึ้นมาในหัวคิคุจิคงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นง่ายดายและตรงไปตรงมาขนาดนั้นขนาดต้นข่าวเล่าให้ผมฟังยังส่อแววกังวลออกมาให้เห็นอยู่เลย
ภาพใบหน้าเคราะสิวของคิคุจิคุงโผล่ขึ้นมาในมโนซาสังอากิเล่าต่อหมายความว่ายังไงครับที่ว่าเหตุการณ์อาจไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดนะเขารู้สึกว่าเรื่องนี้อาจมีคนจัดฉากขึ้นมานะสิมนบุรีตรงซอกนิ้วซาสังอากิหดสั้นลงไปมากขอกระนั้นสารวัตรสูงวัยยังคงสูบไม่วางมือตอนแรกที่คิคุจิคุงถูกสงสัยเพราะมีพวงกุญแจของเขาตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าจากคำให้การของคิคุจิคุงเด็กหนุ่มนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองเคยผ่านไปแถวนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงจะเป็นพวงกุญแจแต่มันก็ไม่ได้หล่นหายกันง่ายได้ขนาดนั้นหรอกนะกำลังจะบอกว่าคิริฮาระเรียวจิแอบขโมยพวงกุญแจแล้วเอาไปทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุอย่างนั้นแหละครับคิคุจิคุงเองก็เคยสงสัยงั้นเหมือนกันผู้กระทำความผิดตัวจริงคือคิริฮาระนั่นเองหลังจากเขากับเพื่อนอีกคนจับตาดูคิคุจิคุงตรงหน้าโรงหนังจนแน่ใจจึงรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุทันทีดักฉุดเด็กผู้หญิงซึ่งตนหมายตาเอาไว้แล้วอย่างที่คิคุจิคุงคงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยนั่นแหละเพราะคิริฮาระเป็นคนทิ้งหลักฐานซึ่งเป็นพวงกุญแจของคิคุจิคุงไว้แล้วคิริฮาระรู้ได้หรือว่าวันนั้นคิคุจิคุงจะไปโรงหนังนะเป็นธรรมดาที่คาซูนาริสงสัยในประเด็นนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะคิคุจิคุงจำไม่ได้เลยว่าตัวเองพูดเรื่องนี้ให้คิริฮาระฟังตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะสิครับว่าเป็นอุบายที่คิริฮาระคิดขึ้นก็คงอย่างนั้นข้อสันนิษฐานของคิคุจิคุงสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แหละไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันถูกจะเหมาะนั่นจัดฉากยังไงไม่รู้ซาสังอากิยังจดจำซีน่าคิคุจิฟูมิฮิโกะพยายามพูดด้วยความเสียอกเสียใจได้แม่นจนกระทั่งบัดนี้ผมยังคงติดใจเรื่องนี้หลังจากได้ฟังเรื่องราวจากคิคุจิคุงจึงลองไปค้นบันทึกเกี่ยวกับคดีฉุดข่มขืนที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าผมต้องเจอข้อมูลอะไรน่าตกใจขนาดนั้นหมายถึงคาราซาวะยูกิโฮะไปผัวพันกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องผู้เสียหายคือเด็กผู้หญิงที่ชื่อฟูจิมูระมิยาโกะและผู้ไปพบเห็นเป็นคนแรกก็คือคาราซาวะยูกิโฮะผมคิดว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ฉะนั้นผมจึงไปหาคิคุจิคุงอีกครั้งนึงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจอีกทีรายละเอียดที่ว่าก็คืออะไรครับเกี่ยวกับสาเหตุที่เขาต้องไปดูหนังในวันนั้นน่ะเพราะแบบนี้ถึงได้รู้ประเด็นน่าสนใจลำคอเริ่มแห้งผากซาสังอากิจึงยกกาแฟอันเย็นชื่อสดจนเกลี้ยงนินว่าตอนนั้นคุณแม่ของคิคุจิคุงออกไปทำงานที่ร้านขนมในตลาดแล้วได้รับตัวหนังฟรีจากลูกค้าประจวบเหมาะกับคิคุจิคุงกำลังอยากดูหนังอยู่พอดีตัวระบุภาพยนตร์เรื่องร็อกกี้ราชากำปั้นทุบสังเวียนแถมวันหมดอายุการใช้ตั๋วยังเป็นวันนั้นอีกต่างหากเพราะอย่างนี้แหละเขาจึงต้องไปดูหนังในวันนั้นเลยฟังมาจนถึงตอนนี้คาซุนาริถึงได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของซาสังอากิลูกค้าคนที่เอาตัวหนังฟรีมาให้ชื่ออะไรล่ะครับเขาไม่รู้ชื่อหรอกแต่คิคุจิคงจำได้ว่ามารดาบอกว่ารูปพรรณสันฐานลูกค้าคนนี้เอาไว้ว่าอย่างไรบ้างลักษณะเนื้อตัวท่าทางเป็นผู้ร่างมากดีเด็กผู้หญิงน่าจะเรียนอยู่ชั้นม.3หรือไม่ก็ม.ปลายคาราซาวะยูกิโฮะล่ะครับไม่แปลกหรอกหากคุณจะคิดแบบนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำบอกเล่าของคิคุจิคงถ้าคิดว่าคาราซาวะยูกิโฮะกับคิริฮาระเรียวจิเป็นคนวางแผนก่อคดีดักฉุดข่มขืนแล้วก็เรื่องราวจะลงตัวพอเหมาะพอเจาะเชียวล่ะเพราะอย่างนี้ไงสิ่งที่เกิดขึ้นคงพูดได้แค่ว่าเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้อิโนอิเนะด้วยกลับต้องมาเส้นสังเวยความโหดเหี้ยมอำมหิตของสองคนนั้นไม่สิจะว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่อฟูจิมูระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็คงจะไม่ถูกจากประโยคดังกล่าวทำให้ซาสังอากิจำต้องจ้องหน้าอีกฝ่ายเขม็งคุณหมายความว่าไงการที่เด็กคนนั้นถูกเลือกต้องมาจากเหตุผลอะไรสักอย่างความจริงเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากอิมาเอดะอีกทีหนึ่งนะครับคาซุนาริเล่าถึงนักเรียนหญิงที่ถูกดักฉุดเคยทำตัวเป็นปรปักษ์กับยูกิโฮะถึงขนาดป่าประกาศประวัติปูมหลังของยูกิโฮะไปทั่วแต่หลังเกิดเรื่องยูกิโฮะกลับทำตัวเป็นแม่พระมันไปเยี่ยมเยือนอย่างเพื่อนสาวผู้แสนดีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ซาสังอากิไม่เคยรับรู้มาก่อนผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนเลยเข้าใจละคดีที่ว่าทำให้ยูกิโฮะกับคิริฮาระบรรลุวัตถุประสงค์อย่างกับยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งสองตัวแผนการแยบยลจริงๆซาสังอากิแค้นเสียงคำรามจากนั้นหันมามองชิโนสึกะ
แม้เป็นข้อสงสัยที่ดูจะออกเลื่อนลอยอยู่สักหน่อยนะแต่คดีที่คุณชินโนสึกะเล่าให้ฟังเมื่อครู่ว่าเกิดขึ้นตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคงไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญใช่ไหม